ที่หนูไปเอ๊ะหนูไปเรื่องไฮบริดลุงมาลุงหรือยังไฮบริดมาถึงหรือยังอันไหนเนี่ยยังไฮบริดตรงนี้น่ะนะหนูดูนะนี่งานวิจัยของลุงนะวันนั้นลุงต้องทำนั่งทำงานนะครับไฮบริดของลุงนะก็คือเห็นนะอันนี้ก็คือเราใช้ Excel ในการทำงาน80เมกให้ดูแล้วใช่ไหมนะเห็นรูปภาพทั้งหมดนะอันนี้คือทั้งหมดเราทำงานบนฐานบนความจริงนะหนูดูนะว่าไอ้ดึงสายพันธุ์จะต้องใช้เวลาสร้าง36ถึง44เดือนได้1สายพันธุ์ใหม่ลุงกรใช้ทำทั้งหมด 10,000 สายพันธุ์ใหม่ใช้เวลาเราคิดว่าต้องใช้เวลากี่เท่าไหร่ลุงกรอายุไม่ถึง 10,000 ทำได้ยังไงก็คือมาจากคำว่าทุกอย่างของลุงกรทำงานบนฐานข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำงานบนฐานข้อมูลเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าฝักนะหนูนะหนูดูฝักนี่เห็นแบบสิบพอร์ตนะนี่ดูย้ายดูสิบพอร์ตทั้งหมดอ่ะเป็นของจริงทั้งหมดอ่ะนะเนี่ยนะต้องนั่งเขียนนั่งอะไรต่างๆซึ่งที่ลุงกรมีประสบการณ์อ่ะกำลังเอามาสอนให้พวกหนูเนี่ยนะให้หนูๆทำว่าเราจะเซฟเวลาพวกหนูเห็นปะหนูคิดว่าทำง่ายหรือทำยากเนี่ยดูดิทำยากนี่ทำงานทั้งหมดเขียนหนังสือเองทั้งหมดอ่ะนะนี่ครับนะนี่ครับคือของจริงทั้งหมดอันนี้เราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะหนูนะเราพยายามทำงานครั้งเดียวจบอย่าทำงานบ่อยอย่างสูงว่าเราจับเราพยายามหาให้เจอว่าครั้งเดียวจบปุ๊บครั้งเดียวจบปุ๊บครั้งเดียวจบหาตรงนั้นให้เจอนะเพราะว่ามันจะเซฟเวลากับหนูนะครับอันนี้ก็คือหลักการเรียนการไททั้งหมดนะหนูนะลุงฝากนิดหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดอ่ะปี2020ไปเนี้ยนะสายพันธุ์ที่พัฒนามาเป็นอย่างเงี้ยนะยังจัดไม่เสร็จรอจัดเพื่อมาส่งให้หนูนะหนูดูเนี่ยเห็นป่ะนี่นะการทำงานเรามีฐานข้อมูลต้องนั่งอยู่กับงานตลอดวันนั้นทำงานนี้คิดว่าเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยทั้งบูทั้งหมุนต้องเรียนไปด้วยกันเห็นป่ะเนี่ยลุงไอ้โต้นี่ยังอยู่นะที่อ้อยอ่ะเห็นไหมนะหนูดูดินั่งทำ10,000สายพันธุ์ใหม่ทำยังไงใช้เงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะทำมาจนกระทั่งว่าพอละขี้เกียจทำส่งให้พวกหนูละเพราะอีกไม่ได้ลุงจะตายแล้วนะพวกหนูต้องทำต่อให้บ้านเองนี่ครับสายพันธุ์ลุงนะนี่ได้รางวัลประกวดแล้วดูกันเยอะแยะนะนี่ปี2003อีกอันนี้เป็นเขตของแบงก์กสิกรไทยสองศูนย์ศูนย์สี่เห็นหรอดีฮะยังไงเนี่ยก็คือเอาอินเทอร์เน็ตออฟติ้งกับเซ็นสไลด์ออฟติ้งมาใส่มาจากของจริงไหมก็เมื่อกี้ให้ดูสิพออะไรแล้วนะนะลองหน่อยโอเคไหมลองง่ายๆก็คือพยายามครั้งเดียวให้จบอย่าไปซ้ำบ่อยถ้าซ้ำบ่อยแล้วปุ๊บนะครับพระเจ้าให้เวลาคนมาเท่ากันลุงกรยังทำได้เพราะนั้นพวกหนูน่าจะเก่งกว่าลุงกรเข้าใจไหมถ้าไม่มีคำถามอะไรลุงกรก็ที่บ้านเราก็แยกย้ายกันไปคืออยากจะให้ดูเฉยๆว่างานที่จะมีส่งให้หนูมีเยอะนะพออันนี้ในเรื่องรีวิวเนี่ยนะมาอีกทีหนึ่ง